ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับผู้สนับสนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่ครับผมได้แก่ไทยภูมิ SR ครับผมนะครับก็ขอบคุณครับผมที่เป็นสมาชิกระดับตัวท็อปนะครับถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปนะฮะก็คือพาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0.25 เบต้าครับผมหรือ Minecraft เวอร์ชั่น 1.18.0 บิวตี้จริงๆนี่คือบิวตี้6นะผมนะแล้วผมปิด14ปิดขออภัยครับผมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อคุณทำการเปิดตัวเกมขึ้นมาเนี่ยก็ได้เจอกับหน้านี้ครับผมนะครับหน้านี้คือ New Storage Location ครับผมก็จะพูดในส่วนของตัวตอนนี้ครับผมไฟล์ของคุณเนี่ยจะถูกย้ายไปยังต้องย้ายไฟล์เนี่ยไปอีกที่นึงครับผมเนื่องจากนโยบายของ Google ครับผมมันนำไปอ่านมาอยู่แล้วก็เขาบอกว่าไฟล์ที่ต้องย้ายคือขนาด 1.4MB แล้วแต่เครื่องคนนะครับผมนะฮะโดยมันย้ายโดยโลเคชั่นที่มันย้ายไปคือจากปกติมันจะอยู่คอมมอดจังใช่ไหมเขาย้ายไปยังAndroid Data Commodjang Minecraft PEPE แล้วก็ /file/game/commodjang ครับผมคือย้ายไปอยู่ลึกขึ้นนะผมนะฮะก็ต้องไปละคือเราจะไปหาลงไฟล์มอดเอาต่างๆเงี้ยแต่ต้องแบบเข้าไปลึกขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแจ้งครับผมเพราะว่า Google ขับนะฮะโอเคเรียบร้อยยังไม่เสร็จแล้วผมนาทีนี้มันก็ทำการปิดและรีสตาร์ทเกมใหม่ครับผมนะฮะโอเคนี่ครับผมนี่ก็อัปเดตเรียบร้อยก็ย้ายไฟล์เรียบร้อยครับผมนะครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเราครับผมนะครับจะไปดูกันซิว่าชนิดเขามีอัปเดตอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคอันนี้คือผมคือถ้าเกิดเราอัปเดตเกมแล้วเข้ามาใหม่มันก็จะขึ้นแพทช์ตรงให้เลยครับผมนะฮะโดยเขาโม้เขียนว่า 1.18.0.25 เบต้าครับผมโดยเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.18.0.25 เบต้าโดยทำการปรับปรุงแล้วก็แก้ความสำคัญในเกมสัปดาห์อัปเดตครั้งนี้ครับผมนะฮะก็สำคัญที่จะอัปเดตอ่านได้ที่ akn.minecraftbeta ครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้บั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่ bug.mojang.com แล้วก็มีไฮไลท์บางส่วนที่ให้ดูครับผมนะครับในตอนนี้ผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6อย่างครับผมนะครับอันแรกก็คือครับผมนะครับถ้าเราเปิดโลกเก่าเนี่ยครับผมนะครับมันจะไม่โหลดตัวช้างเปล่าๆแล้วผมนะฮะมันจะมีครั้งที่มันอาจจะกลายเป็นช้างเปล่าขึ้นมาผมก็เกิดรูปเก่าไปโหลดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แก้ครับผมต่อมาก็แก้ปัญหาเรื่องที่อยู่ดีใบไม้มันล่องหนครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเอาปุ่มหรือสลักเนี้ยไปวางข้างใบไม้แล้วไม้มันล่องหนน่ะคือจริงๆมันเหมือนเป็นการเรนเดอร์เพื่อลดภาระของเกมมันก็เลยไม่เรนเดอร์ตัวใบไม้เนาะเพื่อลดภาระในการทำงานของเกมแหละครับผมทีนี้เขาก็เลยแก้ครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไอ้บล็อกไม่เต็มเนี่ยไปวางอ่ะมันหายไปมันก็แปลกๆไงนะฮะต่อมาครับผมก็คือแก้ปัญหาที่ทำให้ดับเบิลเชนเนี่ยแยกออกจากกันแล้วก็ใช้งานไม่ได้ครับผมนะฮะแล้วก็ต้องมาแก้ต้นอาซิเลียผมจะไม่เจเลตใต้น้ำแล้วผมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องโลกหายผมนะครับจากลิสต์ใน Android บางเครื่องครับผมแล้วก็มีการเพิ่มออปชันในการย้ายที่เก็บข้อมูลครับผมนะฮะสำหรับ Android ครับผมคือ Google เขาประกาศกฎใหม่ไงนะฮะต้องย้ายไฟล์นะฮะและเขาเล่าเขียนไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดผมจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นที่อยู่ในเบต้าเนี่ยโอ้โหสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะเล่นที่อยู่ในเบต้าบิลด์เดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเบต้าเพื่อ Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ใน Xbox One กับ Windows สามารถเข้าร่วมเบต้าที่ Xbox Insider Hub ก็ผมนะฮะและนี่คือผมอัดมันคอมไงมันก็เลยสามารถจะปรับไปดูเชล็อกได้ครับผมนี่ก็เป็นเชล็อกครับผมนะฮะออกวันที่4ที่ผ่านมานี่อดกินวันที่6นะฮะใช่หนึ่งอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องเบต้าปกติครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นพวกอะไรเนี่ยเราไปลบเบต้าสามารถไปทิ้งฟีดแบ็กไอที่แมคคาวเคมันกีฟฟีดแบ็กครับผมนะฮะก็คือไปบอกว่าเกมมันแหลกไหนอะไรเงี้ยนะฮะโดยข้างล่างก็มาดูว่าเขาทำอะไรบ้างก็คืออันแรกก็เป็นแก้ปัญหาเรื่องที่บอกไปคือช้างมันหายครับผมโหลดโลกช้างและช้างหายครับผมนะฮะโอเคต่อมาที่สองก็คือแก้เรื่องตอบไม่สามารถเล่นเพลงเล่นเล่นมิวสิกจุกบ็อกในเนเธอร์ได้ครับผมนะฮะบางทีเพลงไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาแก้ปัญหาเรื่องใบไม้หายครับผมนะครับถ้าเกิดมันบางที่ด้วยที่บ็อกไม่เต็มอย่างเช่นปุ่มหรือสแลบนะที่บอกไปแล้วก็ต่อมา
แก้ปัญหาเรื่องบนใบไม้แล้วมันกลายเป็นเอ็กซเรย์ครับผมนะฮะแล้วก็แก้เรื่องอะไรเนี่ยโล่ก็ผมนะครับล็อกก็ผมนะครับในเพลเยอร์ในมือของเพลเยอร์ครับผมนะครับในขณะที่ย่ออยู่อะไรเงี้ยเอาผมนะครับมีแก้เรื่องโล่แล้วก็มีแก้เรื่องปัญหาใน marketplace ครับผมนะครับที่ใช้เบสที่สลับไปเบต้าบิลเนี่ยทำให้เกิดผู้เล่นเกิดในต่างที่เอาผมนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยดับเบิลเชดแยกออกจากการใช้งานไม่ได้เอาผมนะฮะอันนี้พูดของเกมเพลย์ต่อมาเวอร์เจเนเรชันครับผมนะฮะก็จะเป็นทำไมพูดเนิร์ดจังเว้ยต่อมาครับผมแล้วก็ไปส่งตัวแก้เรื่องฟอสเซ่ไบโอมในไบโอมไฟฟอสเซ่ไบโอมไอตัวไอพิลาจะไม่เจเนเรตต่ำกว่าชั้นสูงแล้วผมนะฮะไอตัวไอสไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมว่ามันเท่ดีนะถ้าเกิดมันเตือนในถ้ำมันโคตรเท่เลยนะเว้ยโหเขาแก้เอาผมนะฮะจริงมันก็ไม่ใช่เสียแหละต่อมาครับผมนะเขาปรับให้ตัวโอเชียนลูกับชิปเล็กเนี่ยเกิดต่ำลงครับผมคือไม่เกิดถี่ครับผมนะฮะต่อมาแก้เรื่องต้นอาซิเลียไปเกิดใต้น้ำต้นไม้ไปเกิดใต้ต้นไม้ที่ไม่ได้เกิดไม่จำเป็นต้องเกิดใต้น้ำไปเกิดใต้น้ำก็ประหลาดดีเหมือนกันต่อมาครับผมต้นอาซิเลียสามารถที่จะเจเนเรตได้บนน้ำตื้นครับผมนะฮะคือน้ำไม่ลึกมากมันก็อยู่ได้ถ้ามันอยู่น้ำลึกถ้าอยู่ใต้น้ำอยู่ไม่ได้ครับผมต่อมาไอดินที่มีรากไม้ครับผมนะครับจะไม่เจเนเรตในพื้นที่ที่ไม่มีต้นอาซิเลียผมว่าไงคือไอรูทเดิมก็คือรากของต้นอาซิเลียนั่นเองตามแผนของเขานะฮะต่อมาอีกก็บอกให้เหมือนไอ้พาริตี้ครับผมก็คือมีการเอาดีฟวอร์มของผมโอเชียนนะครับออกจากไบโอมเพดเมนต์นะฮะก็งงเหมือนกันเขาออกทำไมนะแต่ให้เหมือนกับน่าจะให้เหมือนกันมั้งผมไม่มั่นใจว่าไอ้บงเพดเมนต์คืออะไรเหมือนกันต่อมาผมแก้ปัญหาเรื่องตัวซาวดิฟสโตนเนี่ยไปเจเนเรตอยู่บนเซอร์เฟซโอเวอร์เวิลด์ของผมนะฮะคือไปเกิดอยู่ข้างบนครับผมซึ่งจริงๆอ่ะไอ้ดิฟสโตนมันเกิดจากมันเกิดอยู่บนพื้นผิวปกติไม่ได้ครับผมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องเหมือนแบบหินก้อนหินย้อยมันเกิดจากหินข้างบนย้อยลงมาข้างล่างไงนะฮะมันมีน้ำกัดเซาะแล้วย้อยลงมาข้างล่างซึ่งถ้ามันแท้งถ้ามันโผล่ขึ้นมาข้างบนมันเกิดมันเป็นไปไม่ได้ไงนะฮะเขาก็เลยแก้ครับผมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยไอ้สมอลริปสโตนเขาผมไปเพนไปวางในลาวาครับผมนะฮะก็ต้องไปวางในลาวาได้นี่อย่างเก่งเลยนะเฮ้ยโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว Android ครับผมนะครับก็คือเขามีการปรับ API ครับผมจาก API 30ย้ายไป29ชั่วคราวเนื่องจากว่าต้องไปปรับไอ้เรื่องไอ้ memory storage ที่ผมก็ตอนเข้าเกมแหละครับผมนะเพิ่มมีเรื่องนี้ครับผมนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะมีปัญหาครับผมแต่ก็ผมสมมติยังเล่นได้อยู่ครับผมนะครับแต่ว่ามันอาจจะ fail ครับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครครับผมนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายโลเคชั่นครับผมนะฮะถ้าคุณลบการติดตั้งครับผมเกมข้อมูลอาจจะหายไปด้วยอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับอันนี้ถ้าผมเข้าใจนะใช่มั้ยนะif you uninstall Minecraft อ๋อก็คือถ้าเกิดเราทำการย้ายพื้นที่ใหม่ของ Minecraft ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราของการติดตั้งเกม Minecraft ข้อมูลจะหายครับผมนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยจะไปติ๊กว่าให้เก็บ data เกมไว้ครับผมนะครับ data ในแมปคุณจะไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนำให้คุณไปดูเช็คซิกบ็อกซ์แล้วก็เลือกที่โบที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะเก็บไว้ด้วยครับผมนะครับแล้วก็เพื่อให้มันกลับมา restore แล้วก็มีเกมมีโลกของเราครับผมนะฮะโอเคต่อมาอันนี้ก็มีปรับเรื่อง user interface นึงก็คือในส่วนของตัวอัปเดตมาเสร็จเอาออฟสตอเรจคือเต็มๆครับผมนะฮะแล้วก็มีอัปเดตพวกเทคนิคอลอัปเดตอีกหน่อยก็เป็นในส่วนของตัวแก้เรื่องเออร์เลอร์เมื่อโมแรงครับผมนะครับ not taken file ก็คือเหมือนแก้ปัญหาเรื่องไอ้1ไฟล์มินิมัมเอนจินของ 1.7.40 แล้วผมหรือสูงกว่าครับผมนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะโมแรงนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ได้ถามครับผมโอเคนะทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่มาครับก่อนละกันครับผมนะฮะโอเคเนาะอันนี้เชนล็อกก็โผล่คนนี้นิวไปทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัว marketplace นิดนึงก็โฮมนะครับว่ามันมีอะไรใหม่ไหมหรือมีของฟรีใหม่ไหมผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ในสัปดาห์นี้เนาะอู้เมจิกนะฮะโอเคเช็คนิดนึงก็โฮมนะครับโอเคคืออันนี้ก็เป็นพวกแมปใหม่ครับผมนะครับก็เผื่อใครสนใจก็มาเช็คละกันนะโฮมนะครับแต่ผมไปเร็วๆนะฮะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็เป็นสกินแพ็คก็โฮมนะฮะฮาโลวีนหมดแล้วโฮมนะครับนี่อันนี้เป็นพวกสตาร์พิกผมจะไปดูที่ผมอยากไปเช็คจริงๆคือในส่วนตัว education ครับผมว่ามันมีแบบใหม่หรือเปล่าผมนะครับอ่ะโอเค education มีของฟรีใหม่ให้เราไหมนายเหมือนจะยังไม่มีแบบฟรีใหม่ให้เราในตอนนี้ครับผมนะครับน่าเสียดายเนาะถ้ามีจะดีมากครับผมนะฮะอีแปดแมปนะผมโอเคต่อมาผมมีอื่นอีกไหมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับผมนะฮะอ่ะอันนี้เป็นสกินฟรีครับผมที่ผมไปรับมาครับผมนะฮะรีบพูดไปนะฮะรีบไปรับด้วยครับผมโอเคต่อมาผมขอไปเช็คส่วนเรสรูมหน่อยครับผมว่ามีชุดแต่งอะไรใหม่ไหมครับผมตรงเฟรเจอร์ขึ้นมาไหมครับผมนะก็เป็นมีของพวกแต่งใหม่อยู่ครับผมนะครับนี่เป็นหัวอัสลอตครับผมโคตรน่ารักนะฮะอันนี้แปลเอ่ยโอเคอัน
ต่อมาก็เป็นLaculus Roculus กับผมแว่น VR ครับผมนะครับสไตล์ใหม่ครับต่อมานี้เป็นหัวจระเข้นะฮะอันนี้เป็นชุดไดโนเสาร์ครับผมนะครับอันนี้เป็นหัวการ์เดียนหรือผมว่ามันคือหัวกันดั้มหรือเปล่านะฮะต่อมาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมิสติคอลฮูดหัวเท่ดีเนาะต่อมาอันนี้เป็นเหมือนชุดนักบินครับผมอันนี้เป็นอันคืออะไรเนี่ยอู้มันคือพ็อปสปินเนอร์ทอยครับผมมันฟิชเชอร์สปินเหมือนที่มันที่เราที่กดฝรั่งเขาชอบเล่นนะมันเหมือนมันแทนฟิชเชอร์สปินเนอร์มันกดไปก็จะไปอีกด้านอะไรอย่างเงี้ยเอาผมได้ครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นอะไรครับผมอู้บับเบิ้ลเจ็ตแพ็คสเปลเท่ครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นชุดมังกรครับผมชุดอะไรเนี่ยชุดยูนิคอร์นเนอร์น่ารักนะแต่ปีกมันแปลกๆครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คอะไรนึงผู้ชมครับไปเช็คส่งตัวพวกอีโมดสักหน่อยมีอีโมดใหม่ไหมนะฮะเผื่อมีอีโมดฟรีนะฮะคือมาเช็คก็คือของมีของฟรีนะครับรู้สึกว่าอีโมดจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่ในตอนนี้ครับผมนะครับนี่ล่าสุดเป็นตะเบะเนาะถ้าคุมอ่ะก็มี2พื้นเหมือนเดิมครับผมนะฮะโฟลเดอร์กับแพนเค้กนะฮะแพนเค้กมันได้ฟรีครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนตัว achievement หน่อยเผื่อมีอะไรใหม่ๆ achievement ตอนนี้ก็ยังไม่มีใหม่ยังเป็น114เท่าเดิมครับผมนะครับอ่ะยังไม่มีอัชิเม้นท์ใหม่ตอนนี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเล่นในเบต้าเนี่ยครับผมนะถ้าเกิดเราทำการ create new world ใช่ไหมนะฮะอ่ะมันจะมีออปชันครับผมในส่วนของที่มีชื่อว่าอันนี้ละ experiment ครับผมนะฮะมันก็ต้องเอาปริลายสักอย่างครับผมนะฮะผมเคยพูดไว้อยู่แต่ผมลืมไปแล้วมันคืออะไรครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปดูเฟนครับผมอันนี้ก็คือมีคนออนแต่เราเข้าไม่ได้เพราะเวอร์ชันเรามัน128ไงนะฮะต่อมานี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับขึ้นให้เราอยู่แต่ว่าเราอ่ะไม่น่าเข้าได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเก่าผมจะลองให้ดูละกันนะผมอย่างเดอะไฮฟ์นะฮะเข้าไม่ได้ไหมครับเพราะเซิร์ฟเวอร์มันเก่ากว่าไงนะฮะคือเราเวอร์ชันใหม่มันใหม่กว่าแค่แหละโอเคต่อมาครับผมนะครับผมอยากไปลองเข้าโลกหน่อยครับผมนะคือผมไปเช็คว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้นี่มันรถผมสร้างไว้ตอนที่ผมใช้ลงเอ็ดออนนี่นะนะฮะเดี๋ยวเอารถอื่นก่อนแล้วกันนะผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสมัยแล้วกันนะผมเอ็ดนี่โอเคนี่เวอร์อันแล้วเปิดตัวนี่อีกเปอร์เมนต์ด้วยอ่ะเปิดไปด้วยครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะปรับเกมผมเป็นเคลียร์ทีมให้เขาอยากรู้ว่ามันมีพวกวาเดนมาหรือยังครับผมนะฮะอ่ะโอเคคิดเอ็ดผู้ชมโอเคว่าผมเกิดภูเขาด้วยนะฮะอู้ยอดไปอมใหม่ผู้ชมฮะบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวผมนะครับอันนี้ผมลงเชดเดอร์ไว้นะฮะอ่ะคืออันนี้ผมเอาไปครับมือถืออะเล่นบนคอมจีหนึ่งใช้อิมูเลเตอร์ไงนะฮะโอเคทีนี้จะรู้ว่าพวกวาเดนนี่มาหรือยังผู้ชมฮะอยากรู้ครับผมวาเดนยังไม่มาครับผมนะครับแต่พวกของในดิบดังมันก็มาอยู่ผมอย่างพวกสกาวต่างๆเนี่ยก็มาในเกมแล้วผมนะครับแต่ยังมีวาเดนนะผมนะฮะบอกเลยว่าอย่างเซ็งผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นของสกาวที่ผมเคยดูไปตอนที่มันมาตอนที่บิว1หรือบิว2แหละนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ฮะไอ้สกาวคัตไลท์ถ้าเกิดมีตัวอะไรไปตายอย่างเนี้ยพี่มันก็จะเกิดไอ้ตัวนี้ออกมาครับผมนะฮะก็ขอบคุณน้องที่มาเม้นบอกด้วยละกันนะผมแต่พี่ไม่รู้ไงนะฮะโอเคครับผมนะก็ขอบคุณน้องที่เม้นนะฮะโอเคผมจะลองเอาตัวอะไรมาโอเคครับผมไม่เห็นมันจะเกิดเลยครับผมนะฮะอุ้ยมันหลอกอุ้ยตรงนี้ไงมันเกิดตรงนี้ป่ะนะฮะเอ๊ะหรือว่ามันไม่เกิดหรือมันเป็นเพราะไอ้นี่ป่ะมันเพราะมันเป็นที่พื้นผิวป่ะนี่ไงมันก็เกิดอยู่ช่วงครับนี่ครับผมมันตัวมันขยายครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดมันมีตัวอะไรตายครับผมนะครับไอ้นี่มันเก็บ XP ไว้ครับผมนะฮะโอเคเนาะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากกว่าสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย